ลำโพงนะครับหมดครับอลาโซดวันฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดังครับอาจารย์ครับผมเริ่มได้เลยนะครับได้ยินพอได้ยินใช่ไหมครับอาจารย์ทางนู้นได้ยินครับอาจารย์ทางเชียงรายได้ยินครับได้ยินนะครับโอเคนะครับครับผมครับได้เลยครับแต่ภาพไม่ชัดไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับครับเชิญครับอาจารย์ครับรบกวนปิดไมค์ด้วยได้ไหมครับมีที่ไหนเปิดไมค์ที่ไว้ครับครับก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับวันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องของดนตรีนะครับบำบัดเพื่อลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีบำบัดมันมีหลายแง่มุมนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่จะให้ลองฝึกปฏิบัติด้วยนะครับว่าเวลาเราใช้วิธีการเหนี่ยวนำด้วยเสียงแล้วก็เหมือนสะกดจิตเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับในเบื้องต้นอาจจะขอเพิ่มความเครียดก่อนนะครับให้ทุกท่านนิดหน่อยมาปูพื้นเรื่องของเสียงว่ามันมีทฤษฎีมันมีวิธีการยังไงนะครับในการที่จะใช้บำบัดนะครับอันนี้ผมต้องมองหน้าไปที่ไหนอันเนี้ยผมต้องกล้องฮัลโหลกล้องท่านผมมองที่ไหนครับกล้องอยู่นี่ฮะกล้องอยู่นี่อ๋อโอเคครับโอเคครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดิมทีเนี่ยดนตรีบำบัดจะถูกเอามาใช้ในทางคลินิกนะครับในแง่ที่ว่าจะเพิ่มความสุขทางด้านจิตใจเป็นหลักนะมันเป็นค่อนข้างเป็นอาร์ตแต่ไม่ค่อยเป็นไซน์เท่าไหร่แต่ปัจจุบันเราเพราะว่ามีการศึกษามากขึ้นนะครับว่าพวกนี้มันไม่ใช่แค่เป็นอาร์ตแต่มันเป็นไซน์จริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสมองมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางอย่างนะครับของร่างกายแล้วก็ทำให้มีผลต่อร่างกายต่อจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็พฤติกรรมนะครับจริงๆวิธีการเนี่ยของดนตรีบำบัดเนี่ยมันทำได้หมดนะตั้งแต่ฟังร้องเล่นเต้นเคาะขยับนะฮะฟังร้องเล่นเต้นเคาะขยับอาจจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างเช่นถ้าต้องการช่วยให้นอนหลับดีขึ้นหรือว่าต้องการลดความวิตกกังวลลดความเครียดอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าในกลุ่มที่เป็นคนปกติอย่างพวกเราก็ฟังเพลงก็คงอยากจะมีความสุขลดความวิตกกังวลนะครับหรือในนักกีฬาก็จะใช้อย่างเช่นในการฝึกกีฬาบางประเภทเนี่ยเราต้องการเพสอย่างในการวิ่งเนี่ยจังหวะของดนตรีก็จะถูกนำมาใช้ในการกำหนดจังหวะก้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเหล่านี้มันมีองค์ประกอบของดนตรีเข้ามาเกี่ยวนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะทำนองลีลาการประสานเสียงหรืออะไรพวกเนี้ยมีการใช้องค์ประกอบเหล่านี้มาบำบัดนะครับแต่อย่างที่บอกคือดนตรีบำบัดมันไม่ใช่การบางอย่างเราอย่าเรียกว่าการรักษาเราเรียกว่าการบำบัดคือมันต้องเป็น adjuvant therapy มันไม่เป็นยังเป็นถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกอยู่นะครับยังไม่ใช่การแพทย์ทางหลักกันละกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันประหยัดมันไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมากนะครับแล้วก็ side effect ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะปลอดภัยนะคราวนี้เราจะทำดนตรีบำบัดได้ไงบ้างนะครับก็อาจจะเป็นผู้ป่วยที่วิตกกังวลผู้ป่วยที่พิการทางกายนะครับมีการฝึกการเล่นเพื่อลดอาการเกร็งเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อนะครับให้ร้องเพลงเพื่อฝึกปอดนะครับเพิ่มความจุปอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็อย่างที่บอกว่ามีตั้งแต่ฟังร้องเล่นการเคลื่อนไหวนะครับแต่งเพลงหรือดัดแปลงเพลงอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงก็ได้ที่เราสามารถเอามาบำบัดได้นะครับนักดนตรีบำบัดในประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆมันไม่มีสาขานี้ไม่มีสภาวิชาชีพนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดหรือพยาบาลที่มาอบรมต่อยอดนะครับที่บางมหาวิทยาลัยที่เปิดนะครับ
แต่ในต่างประเทศอย่างในอเมริกาในบางประเทศเนี่ยเขาจะมีเป็นสภาวิชาชีพเปิดคลินิกได้เก็บตังค์ได้เลยนะครับเพราะนั้นบ้านเราก็อาจจะต้องไปลักษณะก็คือคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเนาะแล้วก็จะมาใช้ในการบำบัดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มาเข้าสู่เรื่องของเราเลยนะครับว่าเรื่องของ anxiety เนี่ยปกติเราก็คือมันก็มีระดับต่างๆนะครับถ้ายังไม่ถึงกับเป็นโรคก็เป็นภาวะซึ่งอาจจะบำบัดในเบื้องต้นได้ด้วยการฟังดนตรีนะครับการฟังดนตรีเนี่ยก็ถามว่าถ้าถามว่ามันทำให้รีแลกซ์ได้ยังไงนะครับมันก็มีทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่เป็นเรื่องของ biochemical theory นะครับก็คือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทต่างๆนะครับทั้งระบบประสาทอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเรื่องของเสียงบางอย่างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะฟิสิกส์ของเสียงมันสามารถจะไปเหนี่ยวนำให้เกิดคลื่นสมองมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้เราจะโฟกัสตรงจุดนี้นะครับที่เราเรียกว่า binaural beat นะครับและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ metaphysics ซึ่งก็เรื่องเป็นคล้ายๆกับพูดง่ายๆก็คือเป็นเรื่องไสยศาสตร์อ่ะคือฟังเพลงหรือว่าจะรู้สึกว่าอินกับเพลงหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นคนปกติเราก็จะฟังเพลงก็จะมีความรู้สึกต่างๆเหมือนกับเป็นอีกช่องทางนึงในการสื่อสารนะครับคราวนี้ในการทำดนตรีบำบัดหรือฟังเพลงเพื่อต้องการจะให้มันรีแลกซ์เนี่ยเราก็ใช้วิธีฟังเพลงโดยทั่วๆไปคือฟังเพลงที่เราชอบครับง่ายๆเลยถ้าไม่รู้จะฟังเพลงอะไรก็ฟังเพลงที่เราชอบก่อนแล้วก็อันที่สองคือเป็นเพลงที่ไม่มีจริงๆแล้วถ้าตามทฤษฎีคือเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องก็จะดีโดยอาศัยองค์ประกอบทางดนตรีอย่างเดียวเลยแต่จริงๆจะมีเนื้อร้องก็ได้แต่ว่าเนื้อร้องนั้นก็ต้องสอดคล้องไปในทางที่จะกระตุ้นให้เราลดความวิตกกังวลนะครับบางเพลงฟังแล้วอาจจะยิ่งแย่เนื้อเพลงมันพาไปอะไรเงี้ยนะฮะระหว่างที่ฟังก็อาจจะนั่งบนเก้าอี้นวดนะครับหรือว่าอาจจะมีการมองภาพนะครับเป็น visualization บางคนก็ใช้วิธีนี้นะครับปัจจุบันมันมีซอฟต์แวร์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในมือถือเนาะหรือว่ามีเป็นเครื่องอย่างบางแห่งเนี่ยก็อาจจะเป็นพอตเลยก็ได้อย่างเช่นเข้าไปในห้องปุ๊บปิดฝานะครับหรือว่าไปนอนในสระว่ายน้ำเล็กๆปิดฝาข้างในนั้นมีกลิ่นลาเวนเดอร์มีแสงที่จะสลัวๆเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอะไรอันนี้เป็นห้องบำบัดเด็กออทิสติกนะครับหรือว่าเด็กที่มีความพิการทางพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์เนี่ยนะครับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนนะฮะก็จะสังเกตว่าเขาจะใช้อายตนะทั้ง5นะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งมันล้วนเหล่านี้มันเป็นเซนส์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการรีสปอนส์ของร่างกายผ่านการโมดิฟิเคชันที่เบรนนะครับคราวนี้คอมโพเนนต์ของมิวสิกที่จะมาใช้นะครับก็จะมีจริงๆมันมีทั้งหมด7อันใหญ่ๆนะครับถ้าอธิบายทีละอันก็คือริทึมนะฮะก็คือลีลาภาษาไทยตรงที่สุดคือลีลานะครับหรือจังหวะนั่นเองก็คือพูดง่ายๆคือว่าเป็นคล้ายๆอย่างเช่นคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งก็จะชอบฟังลูกทุ่งอะไรเงี้ยชอบจังหวะปงจงชึ่งปงปงชึ่งอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นพิทช์เขาบอกว่าถ้าจะฟังเพลงให้รีแลกซ์เนี่ยพิทช์มันควรก็คือระดับเสียงนะครับมันควรจะเป็นเสียงกลางถึงต่ำมันไม่ควรจะเป็นเสียงสูงวีดแล้วก็ไม่มีการก้าวกระโดดของช่วงตัวโน้ตเช่นดา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 อย่างนี้ฟังอย่างนี้มันจะไม่ค่อยรีแลกซ์ส่วนใหญ่มันจะเป็นทำนองที่ใกล้ๆดา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 ประมาณนะครับแล้วก็ไม่มีการเล่นพวกเปลี่ยนคีย์ไปมาอะไรมากมายนะครับเทมโปคือความเร็วนะครับความเร็วก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ในช่วง 70-80 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังได้ยินอยู่ใช่ไหมครับฮัลโหลครับเทมโปก็คือความเร็วนะครับความเร็วก็จะมีถ้าใช้ความเร็วต่ำๆนะครับประมาณ 70-80 เนี่ยเราจะพบว่ามันสามารถจะช่วยรีแลกซ์ได้ดียิ่งถ้าใกล้เคียงฮาร์ทเรทเราเท่าไหร่นี่ก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะเดี๋ยวขอทดสอบนิดนึงโอเคผมนึกว่าพอดีสัญญาณที่เชียงใหม่มันหายไปทิมเบอร์
หรือเรียกว่าแคมเบอร์ก็ได้นะครับคือเนื้อเสียงนะครับถ้าอยากรีแลกซ์เขาบอกว่าต้องเป็นเครื่องดนตรีถ้าดีที่สุดจะเป็นพวกเครื่องสายนะครับเป็นพวกสตริงเช่นไวโอลินเชลโลเป็นพวกเสียงที่ต่อเนื่องก็ได้นะครับเป็นฟลุตเป็นอะไรไม่ใช่เสียงกระแทกนะครับถ้าเป็นเสียงคล้องหรือเสียงอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะคือมันจะทำให้เรา alert ขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับบางทีเราบอกว่าเพื่อความฟังดนตรีให้มีความสุขเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเพื่อการเรียนรู้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เราต้องการจริงๆคือให้สมองเนี่ยมันสงบลงแล้วก็ไม่มีการกระตุ้นมากอันนี้ก็จะอาจจะต้องใช้เครื่องสายแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราต้องการการเรียนรู้เขาก็พบแล้วก็มีการศึกษาวิจัยว่าถ้าฟังดนตรีประเภทเปียโนหรือว่าพินถึงแม้ว่าตัวเครื่องดนตรีเองจะเป็นลักษณะคือเครื่องเคาะคือเป็นลักษณะเสียงแอทแทคแล้วก็ดีเคย์หายไปอย่างเงี้ยนะครับเสียงลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะกระตุ้นเป็นพักๆตึง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 อะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นลักษณะเพื่อการเรียนรู้มากกว่าแต่ถ้าเพื่อรีแลกซ์จริงๆมันจะเป็นลักษณะคือเป็นเสียงต่อเนื่องตานะครับอันนี้ตามทฤษฎีของดนตรีบำบัดวอลลุ่มก็คือใช้วอลลุ่มประมาณปานกลางถึงเบาๆนะครับเบาๆถึงปานกลางเมโลดี้ก็จะเป็นทำนองที่ราบเรียบอย่างที่บอกนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นทำนองเมเจอร์ก็ได้ไมเนอร์ก็ได้ฮาร์โมนีก็คือคอร์ดนี่จะต้องมีความสอดคล้องกันถ้าท่านใดที่เรียนทฤษฎีดนตรีคงจะรู้ว่าอย่างดนตรีบางอย่างที่คอร์ดเป็นคอร์ดแบบดิสฮาร์โมนิกคือใช้คอร์ดไปเรื่อยอย่างนี้นะฟังแล้วมันก็แบบไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่มันก็จะไม่ค่อยรีแลกซ์เท่าไหร่นะครับคราวนี้ลองมาดูศาสตร์ที่ใช้กันเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทดลองฟังกันนะครับก็คือ binaural beat นะครับจริงๆ binaural beat เนี่ยก็เป็นอาศัยทฤษฎีของที่ว่าเสียง2เสียงมีความถี่ต่างกันเล็กน้อยเมื่อเราเปิดพร้อมกันมันจะเกิดการแทรกสอดนะครับแทรกสอดกับหักล้างนะครับมันก็จะเกิดความฉีกอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าความฉีกบีดนะครับเหมือนตอนที่เราเรียนฟิสิกส์ตอนม.6นะฮะคราวนี้การแทรกสอดเนี่ยถ้าเกิดภายนอกร่างกายมันก็จะเป็นคลื่นให้เราเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันก็จะได้ความถี่หนึ่งขึ้นมาเป็นความถี่ใหม่นั่นก็คือมีการ modification ของ amplitude นะครับของเวฟทั้งสองอันที่มาเอามาสอดแทรกสอดกันเนี่ยอยู่ที่10เฮิรตซ์นะครับตอนนี้ถ้าเรามาใช้กับร่างกายเวลาเราได้ยินนะครับเสียงก็จะเข้าไปทางหูนะครับส่วนหนึ่งจะเข้าผ่านหูชั้นในอีกส่วนหนึ่งผ่านกะโหลกศีรษะนะครับแล้วก็จะมีการแทรกสอดเช่นกันนะครับถ้าผ่านทางระบบประสาทมันก็จะมีการแทรกสอดในลักษณะเชิงอิมพัลส์ของไฟฟ้าเป็นเนิร์ฟนะครับแต่ถ้าผ่านทางโบนเป็นโบนคอนเนคชั่นก็จะมีการแทรกสอดแบบเป็นฟิสิกส์ธรรมดาของเสียงนะครับคราวนี้คลื่นเสียงที่เกิดขึ้นนะครับเราจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าความถี่เฉลี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับ f1 บวก f2 หาร2ใช่ไหมฮะอย่างเช่นถ้า410กับ400ก็จะเป็น405อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ถ้ามาดูว่าจากการศึกษาเนี่ยเขาพยายามศึกษาเรื่องของ brainstem นะครับเพราะว่า อย่างที่บอกคือตรงนี้ auditory brainstem ก็จะรับเสียงเข้าไปนะครับแล้วก็ generate เป็นความถี่บีบขึ้นมาแถวๆบริเวณนี้ซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นที่ generate ของคลื่นสมองอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราทราบว่า brainstem ของเราเนี่ย initiate ที่บริเวณ brainstem ตรงเนี้ยนะฮะตรงบริเวณเนี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าเราฟังเสียงในลักษณะดังกล่าวมันก็จะเกิดการกำทอนเกิดขึ้นในสมองนะครับแล้วก็เสียงนี้ต้องมีความถี่ที่ไม่มากเกินไปด้วยอย่างที่บอกคือถ้าเป็นความถี่ที่ต่างกันระหว่างหูซ้ายกับหูขวามากเกินไปอย่างเช่นต่างกันเป็น100เฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะครับร่างกายจะไม่สามารถเกิดความถี่บีบได้แต่มันจะเกิดกลายเป็นเหมือนเสียงคนละเสียงซึ่งก็จะไม่เกิดเอฟเฟคอันนี้นะครับคราวนี้ความถี่บีบที่เกิดขึ้นมันมีผลอะไรต่อสมองนะครับอันที่ศึกษากันหลายๆอย่างก็คือ1มันมีการจัดเรียงตัวของสมองนะครับอย่างใน Q quantitative EEG อันนี้นะครับแล้วก็มาทำค่า SAT score แล้วมาเป็น brain mapping เราจะเห็นว่ามันมีการ synchronize กันของบริเวณกลางสมองดีขึ้นนะครับนะครับคือสมองพูดง่ายๆคือขึ้นสมองมีการจัดระเบียบเรียงตัวดีขึ้นแทนที่จะสเปกสปะนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีงานวิจัยให้ดูว่ามันใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างไรด้วยนะครับใช้ในการฟังเพลงขณะที่กำลังอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะครับคลื่นสมองมันแบ่งออกเป็นถ้าแบ่งแบบ
ละเอียดก็จะแบ่งออกเป็น5เลเวลนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบก็คือว่าถ้าเป็นระดับที่เราต้องการคืออัลฟาเวฟนี่คือคลื่นในเฟสที่มันสบายอ่ะแต่ว่าไม่หลับนะครับสบายก็คือประมาณ 7-13 เฮิรตซ์ตัวเลขกลางๆก็คือประมาณ10เฮิรตซ์เวลามีซอฟต์แวร์อะไรต่างๆหรือว่ามีออดิโอต่างๆที่ออกมาใน YouTube เขาจะพยายามเล่นเรื่องอัลฟาเวฟทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าในโซนเนี้ยอัลฟาเวฟเนี่ยจะพบว่ามันจะรีแลกซ์แล้วก็มีงานวิจัยต่อเนื่องไปถึงว่าป้องกันโรคนี้โรคนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียดทั้งนั้นนะฮะส่วนที่เรานั่งฟังกันตอนเนี้ยก็คือเบต้าเวฟนะครับถ้ายิ่งอาจารย์ยิ่งสงสัยว่าอะไรมันเรื่องอะไรเนี่ยโม้หรือเปล่าเนี่ยอาจารย์กำลังเข้าเป็นไฮเบต้าประมาณ 30-40 แต่ถ้านั่งฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนิดหน่อยก็จะเป็นประมาณ 13-20 เฮิรตซ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าอาจารย์จะกิจพูดอะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็น active learning นะครับส่วนแกมมาเวฟเป็นได้ทั้งบวกและลบครับคนที่เข้าฌานขั้นสูงหรือสมาธิขั้นสูงบางทีมัน high mental activity มากหรือบางคนก็พวกกลัวเป็น fear เป็น schizophrenia หรือว่าเป็นพวก paranoid นี่อาจจะก็มากกว่า40เฮิรตซ์ได้เหมือนกันก็ต้อง treat นะครับถ้าเราใกล้จะหลับเราจะเริ่มง่วงเนี่ยนะครับหรือในช่วง REM sleep มันจะอยู่คลื่นสมองจะอยู่ที่ความถี่ประมาณ4-7 เฮิรตซ์นะครับเราเรียกว่าพวกเทต้าเวฟนะครับและถ้าหลับเลยนะครับก็คือหลับลึกไม่ฝันเนี่ยนะฮะก็คือเดลต้าเวฟคือน้อยกว่า4เฮิรตซ์ดังนั้นความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ถามว่าเราจะเหนี่ยวนำใช้คำว่าเหนี่ยวนำนะครับโดยใช้คลื่นเสียงได้นะครับมันมีงานวิจัยออกมาถึงแม้ว่ามันจะมีตัวแปรเยอะนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสมองเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฟังอะไรแล้วมันจะเปลี่ยนได้แบบตามที่ต้องการเพราะว่าเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากมันเป็นมัลติแฟกเตอรี่มากเพียงแต่ว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นฟาเซตหนึ่งที่จะพอจะเหนี่ยวนำใช้คำว่าเหนี่ยวนำนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้บ่อยคำว่า entrain นะครับ entrainment ไม่ใช่ entertainment นะ entrain แปลว่าเหนี่ยวนำให้ขึ้นรถไฟขบวนเดียวกัน train คือรถไฟ n คือขึ้นมาบนขบวนรถไฟเนี่ยคือเราใส่คลื่นเสียงที่มีความถี่ให้เกิดความถี่บีดเนี่ยนะฮะทั้งสองข้างข้างละต่างกันเนี่ยนะฮะเราก็จะพบว่าสองข้างเนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนำความถี่บีดนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะพยายามเหนี่ยวนำให้สมองนะครับกระเพื่อมด้วยความถี่นั้นตามนั่นเองนะฮะคราวนี้ในการศึกษาต่างๆวิจัยต่างๆส่วนใหญ่อัลฟาเวฟมันจะเป็นเรื่องของ anxiety เรื่องของ pain นะครับเขาพบ association ว่าคนที่ pain ระดับ pain ต่ำหรือมีระดับของ score ในเรื่องของการวัดของ pain ต่ำเนี่ยมักจะมี alpha wave เพิ่มขณะเดียวกันว่า alpha wave จะลดลงด้วยถ้าสมมติว่า pain score มันเพิ่มนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเนี่ยผมส่ง PDF ไฟล์ไปให้ดูแล้วนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของการ entrainment นะครับคราวนี้ entrainment นี่หลักการมันเป็นยังไงนะครับก็คือหมายความว่าเราให้คลื่นเสียงที่เข้าไปในสมองแล้วมันจะพยายามเหนี่ยวนำคลื่นสมองให้อยู่ในระดับความถี่เต้นที่ความถี่ที่เราใส่เข้าไปนั้นนะครับการศึกษานี้ในเบื้องต้นได้มาจากการทำEEG นะครับโดยทั่วๆไปก็คือว่าเสียงจะเข้าไปในหูใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านหูชั้นนอกชั้นในนะครับแล้วก็รีเลย์ผ่านไปกระดูกค้อนห้างโกรนแล้วก็เข้าไปที่เนิร์ฟพวกเคลียร์เนิร์ฟนะครับหลังจากนั้นก็โปรเจกต์ต่อนะครับการโปรเจกต์ต่อก็คือผ่านไปยังนิวเคลียสนะครับในสมองนะครับออดิทอรี่เนิร์ฟนะครับผ่านไปที่ดอร์ซัลโคเคลียร์นิวเคลียสแล้วก็โปรเจกต์ไปยังผ่านแลทเทอรัลเรมิสคัสไปยังมิดเบรนเนาะอินเฟียร์คอลิคอลัสแล้วก็ตอนนี้แหละครับขึ้นไปยังมีเดียลเจนิคูลเลตนิวเคลียสแล้วก็สุดท้ายก็ไปยัง auditory cortex นะครับเวลาเราใช้บำบัดเราจะเห็นได้ว่าแค่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็ส่งผ่านเข้าไปแล้วโดยที่เรายังอาจจะไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรหรือมันมีความหมายยังไงนะฮะดังนั้นอย่างถ้าถามว่าตอนนี้ผมได้ยินเสียงแอร์ไหมผมบางทีผมไม่ได้ใส่ใจมันได้ยินมันเข้าหูก็จริงแต่เราไม่ได้ฟังดังนั้น hear คือได้ยินนะครับแต่ listen นี่คือฟังจะไม่เหมือนกันเราจะฟังก็ต่อเมื่อเรามีการตีความที่ cortex นะครับว่าที่พูดน่ะคืออะไรดังนั้นถ้าคนด่าเรานะเราไม่ต้องสนใจเราแค่ได้ยินเฉยแต่เราไม่ฟังคือได้ยินแต่ไม่ฟังนะฮะก็คือมันผ่านออกไปเลยโดยไม่มีการแปลผลแ
สิ่งที่ได้ยินนั้นนะครับมันมีผลต่อร่างกายเพราะว่าบางคนหลายคนมีปวดหัวที่ไรเลยมาทำงานที่ทำงานเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรกินยาประจำเช็คเลือดอะไรก็ปกติอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอไปเช็คที่ห้องมันมีเสียงหึ่งหึ่งของแอร์เสียครับเป็นเสียงความถี่ต่ำออกมาแล้วเวลาไปนั่งทำงานก็ไปนั่งทำงานในห้องนั้นน่ะประมาณ 6-8 ชั่วโมงทุกวันเขาก็ใช้วิธีอันนี้มันเป็นเขาเขียนรีพอร์ตเลยนะก็คือว่าเปลี่ยนแอร์ซะปรากฏว่าเสียงนั้นหายไปอาการปวดหัวหายไปเลยนะฮะทั้งที่ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอะไรนะฮะคือเสียงพวกนี้มันเข้าหูนะครับแล้วมันมีผลต่อสรีระนะครับตามระบบ autonomic nervous system อย่างที่เราเห็นนะครับทั้งซิมและพาราซิมเนาะก็แต่เราไม่ได้อาจจะไม่ตั้งใจฟังก็ตามแต่มันมีผลละครับอันนี้คือมีผลละนะฮะอันนี้การศึกษาโดยใช้ auditory brainstem study นะครับก็คือเขาก็วัดที่ตรงก้านสมองนะครับตรงแผ่อิเล็กโทรดตรงเนี้ยเขาพบว่าเราให้คลื่นเสียงไปในความถี่เท่าไหร่เนี่ยตรง brainstem เนี่ยก็จะมี response ออกมาเราเรียกเป็น evoke response นะฮะอันนี้เป็นทางนิวโรท่านที่อาจารย์ที่จบทางนิวโรคงทราบดีมันก็จะพยายามผลิตคลื่นออกมาตามที่เราใส่เข้าไปนะค่อนข้างใกล้เคียงจะมีสวิงบ้างครับนะครับแล้วก็เพราะว่าสติมูลัสที่เราให้เนี่ยถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงความถี่อ้าวมันก็สมองก็รีสปอนส์ตามนั้นอันนี้เราเรียกว่าคุณสมบัตินี้เราเรียกว่า frequency following response หรือ FFR นะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เราเล่นแร่แปรธาตุกับคลื่นเสียงที่เราแทรกเข้าไปได้นะครับคราวนี้นอกจากการฟังแล้วเนี่ยบางทีจะมีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าด้วยนะฮะก็คือใช้มองคือเป็น visual entrainment ก็คือมีแว่นตาหนึ่งกระพริบด้วยความถี่เดียวกับที่หูอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น photo หรือ photic stimulation ถ้าใช้ combine ด้วยกันก็จะเป็น audio visual stimulation นะครับก็จะยิ่งได้ผลเป็นเหมือนกับว่า synergist กันเลยนะครับก็มีการศึกษาเยอะแยะเลยนะครับในเป็น paper ออกมานะครับพวกนี้เป็น science ละมันไม่ใช่ art ละเพราะนั้นฟังดนตรีเนี่ยตรงนี้คือเสียงไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะฮะอันนี้คือเสียงอัลฟาเฉยๆถ้าเราฟังเราจะเห็นได้ว่ามันไม่น่าฟังมันเป็นเสียงอย่างนี้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาบำบัดเนี่ยเขาจะพยายามใช้เสียงเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในดนตรีปกตินั่นก็คือว่าเขาจะทำแทร็กขึ้นมาอีกแทร็กหนึ่งเรียกว่า constant frequency track นะครับเช่นหูซ้าย450หูขวา410นะครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะพยายามทำให้เกิดความถี่บีบที่10แต่แล้วก็เอาความถี่อันนี้มาผสมผสานกับโน้ตดนตรีปกติเปียโนกีตาร์อะไรเงี้ยทำให้หลอกล่อสมองว่านี่เหมือนกับฟังเพลงปกติแต่จริงๆไม่ใช่มันแอบสอดไส้อันนี้อยู่นะครับบางท่านอาจจะถามว่าอ้าวความถี่10เฮิรตซ์เราจะไปได้ยินได้ไงเราไม่ได้ยินหรอกครับ10เฮิรตซ์แต่ว่าเราได้ยิน410กับเราได้ยิน450 10เฮิรตซ์เราใส่ไม่ได้นะครับเพราะหูช่วงหูของคนเราเนี่ยได้ยินในช่วง 20-20,000 เฮิรตซ์ดังนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการหักลบกันนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นลูปนะครับซึ่งสามารถสร้างด้วยซีเควนเซอร์ธรรมดากับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นไบนาริบีทตรงนี้นะครับไบนาริบีทนี่จะถูกสร้างด้วยโปรแกรมมันจะมีซอฟต์แวร์อยู่นะครับสามารถกำหนดได้ความถี่เริ่มต้นที่จะให้เข้าไปเนี่ยต่างกันเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยเริ่มต้นประมาณ20นะครับ12นะครับก็คือช่วงสบายจนกระทั่งหลับอย่างเงี้ยนะครับฟังไปโดยทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่กลุ่มดนตรีบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ผลิตขึ้นมามีทั้งหมดอยู่6เสียงนะครับแต่ละอันมีอินดิเคชันเรียบร้อยก็คือว่า2อันแรกจะเป็นอินดิวให้หลับนะครับนะฮะแล้วก็อันที่3นี่คือทำให้ตื่นนะครับอันนี้ก็คือรีแลกซ์เพลงที่4นะครับที่เอาไปมีการวิจัยเยอะๆนี่คือเพลงที่4นะครับแล้วก็มีทำสมาธิคือเพลงที่5และเพลงที่6นี่คือเป็นเพลงรีดักชันอันนี้จะมีเล่แร่แปรธาตุก็คือจะใช้เทคนิคการสเตอริโอเสียงแล้วก็เซราวด์เสียงทำให้หลอกล่อให้ผู้ป่วยเนี่ย
หันออกไปจากความเจ็บปวดมาสนใจว่าเสียงมันวิ่งไปมาในสมองนะมันก็จะมีหลักการตรงนี้อยู่เดี๋ยวจะได้ฟังนะครับนะเดี๋ยวเราไปตรงงานวิจัยนิดๆก่อนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมไปเร็วๆก็แล้วกันก็เสียงเราทดสอบเสียงนี้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่เอาอันนี้คืออัลบั้มชุดนี้นะครับมันก็เป็นฟังแล้วง่วงง่วงแล้วหลับง่วงแล้วตื่นตื่นแล้วสบายสบายแล้วมีสมาธิสบายแล้วงงอันนี้สบายแล้วงงเนี่ยอาจจะคือให้แค่ว่าให้สมองมันงงนะเราตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะครับแต่ฟังแล้วตายไม่มีนะครับแล้วฟังแล้วโง่ก็ไม่มีก็เราตรงนี้เป็นเอาตรงนี้นะครับออดิโอซีดีซึ่งจะให้ความถี่บีทที่เราสอดแทรกเข้าไปเทียบกับตัวเจเนอเรเตอร์ที่เป็นความถี่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาทำขึ้นมาจริงๆเลยนะครับหูซ้ายกับหูขวาทดลองแล้วก็แปะอิเล็กโทรดนะครับตามตำแหน่งตามมอนทาชปกตินะฮะก็20-24ซิสเต็มเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นควอนติเททีฟ EEG นะครับเทียบเป็นค่า C score ก็คือความแตกต่างระหว่างตอนช่วงปกติกับช่วงที่ฟังนะครับแล้วแปลผลนั้นเนี่ยเป็น brain mapping ก็จะมีสีต่างๆเนาะก็ถ้าเป็นสีเขียวก็คือค่านอมนะครับถ้าบวกขึ้นไป3 SD อย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นสีแดงแต่ถ้าลบลงมา3 SD ก็เป็นสีน้ำเงินอย่างเงี้ยนะครับก็เป็น Red Blue Shift นั่นเองนะครับก็แบบเป็นสถิติธรรมดานะแล้วก็มีโปรโตคอลเสร็จก็คือให้ฟังนะครับนาทีครึ่งแล้วก็พักแล้วก็ฟังออดิโอนาทีครึ่งฟัง device นาทีครึ่งนะครับก่อนฟังเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่ให้ผู้ป่วยหลับนะครับมีการคอนเฟิร์มได้ว่าความถี่ที่ออกมานั้นมันเป็น500กับ510จริงๆนะก็เช็คด้วยออสซิลโลสโคปนะฮะเสร็จแล้วก็อันนี้คือผลการทดสอบนะครับตอนแรกเราให้ฟังไบนาร์ลบีดีไวซ์ก่อนอันนี้เป็นเหมือนคอนโทรลนะครับว่ามันเป็นยังไงก็พบว่าที่ความถี่เบต้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเอนแฮนซ์เมนต์นะครับมีสีแดงเกิดขึ้นนะครับบริเวณparietal กับ frontal lobe ส่วนหน้านะครับนะแล้วก็เมื่อ detect จากโทษนะฮะส่วนใหญ่ที่ขึ้นมันก็จะเป็นความถี่เบต้าเนาะนะแต่ความถี่สบายเนี่ยก็ขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเบต้านะครับเป็น low beta แล้วก็ดูเรื่องของ absolute power อันนี้ก็จะดู brain activity นั่นเองเราพบว่าเราให้เขาอ่านหนังสือประเภทหนึ่งคือหนังสือเรื่องของจะจำอะเรื่อง safety book นะครับเขาเป็นกลุ่มคนงานที่ทำงานนะฮะอันนี้คือระหว่างนั่งอ่านหนังสือเฉยๆนะครับก็คือก่อนฟังอะไรนี่หลังจากนั้นอันนี้เริ่มอ่านพอเริ่มอ่านเราจะเห็นว่ารู้สึก subject นี่จะอินกับหนังสือเนาะจะมีรู้สึกเป็นสีฟ้ามากขึ้นอินนะฮะก็คือเพราะว่า brain activity ลดลงหน่อยนะเหมือนสงบลงนะฮะแต่ขณะเดียวกันพอเราเริ่มให้ฟังไบนาร์ลบีทเนี่ยจะเห็นว่าที่เทมโพรัลโลบเนี่ยเริ่มมีสัญญาณสีเหลืองขึ้นนะครับแสดงว่ามันเริ่มมีแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าฟังไปด้วยนะครับอ่านหนังสือไปด้วยเนี่ยเป็นสีแดงเลยนะครับและผลอันเนี้ยค่อนข้างจะเหมือนกันใน subject ทุกคนนะฮะส่วน coherence คืออะไร coherence ใน quantitative EEG คือการแสดงถึงว่ามันมี neural connection นั่นเองก็คือมีการเชื่อมต่อระหว่าง hemisphere ซีกซ้ายกับขวานะก็พบว่าถ้าเป็นสีแดงก็คือมันมี increase neural connectivity ระหว่างซ้ายกับขวาสังเกตว่าเวลาเราฟังนะครับ audio device มันจะต่างจากตอนที่แค่อ่านหนังสือเฉยๆอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราส่งลูกไปเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กเงี้ยอะไรเงี้ยมันจะพบว่ามันมีการข้ามไปมาระหว่างสัญญาณระหว่าง corpus callosum นะฮะซึ่งเป็นตัวเชื่อม hemisphere ซ้ายขวาเนี่ยเหมือนเด็กจะมีสัมพันธภาพมีความสามารถในการดึงเอาสมองทั้งสองส่วนเข้ามาประสานงานกันเพราะนั้นเชื่อว่า EQ จะดีเพราะว่าจะรู้สึกรู้ว่ามีสามารถใช้สุนทรียะหรือมีศิลปะในการพูดในการเล่นดนตรีมันสามารถโปรเจกต์ไปทางด้านอื่นได้นะครับคนที่เรียนดนตรีมากับคนที่ไม่เรียนดนตรีมาบางทีเราเห็นจากนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราก็บางคนเนี่ยก็เรารู้เลยว่าคนนี้ต้องเรียนดนตรีมาเพราะภาษาพูดที่พูดกับเราแล้วก็การเว้นจังหวะแล้วก็การรอเนี่ยคือเขาจะรอให้เราพูดจบคนที่แบบไม่ค่อยรอใครเวลาพูดแล้วชอบพูดสวนออกมาพวกนี้อาจจะไม่มีปัญหาที่สมองนะคือไม่ค่อยฟังคนอื่นนะฮะอันนี้ subject ต่างๆก็ได้ผลค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับ subject ตอนนี้มาดู audio เทียบกับ device นะครับ
อันนี้คือที่มหิดลทำนะแถวบนอันนี้คือเป็นซีดีที่เราทำพบว่ามัน comparable กันในตำแหน่งที่อันนี้ถ้าวิเคราะห์ทางสถิตินะครับก็คือจะเป็นในช่วงเบต้านะครับเบต้ากับไฮเบต้านะครับซึ่งแสดงว่าผลที่ได้เนี่ยน่าจะสอดคล้องกับเรื่องของ learning activity นะครับอย่างที่เขาสรุปมาก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย subject ก็ต้องเพิ่มมากกว่านี้ถ้าจะ study ในกลุ่มใหญ่เนาะเพราะว่ามันมี factor อื่นอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามว่า confirm ว่า audio เนี่ยที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมัน generate เป็นมันสามารถเหนี่ยวนำให้คลื่นสมองอยู่ในช่วงเบต้าได้ดีนะครับนอกจากอัลฟาแล้วนะครับพอดีเรามีออดิโอเมื่อกี้มันมีทั้งอัลฟาเบต้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าอันนี้เขาใช้เพลงที่4มาสตัดดี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการให้สบายต้องใช้เพลงที่3ครับเมื่อกี้นะฮะเพลงที่เราฟังแล้วสบายเนาะอีกอันนึงก็คือสตัดดี้เรื่องของแองไซตี้ในผู้ป่วยคาตาแลกนะครับเวลาผ่าตัดคาตาแลกเนี่ยผู้ป่วยจะต้องอะเวกนะครับเราก็ให้ผู้ป่วยฟังซาวด์20เฮิรตซ์ก่อนแล้วก็เหนี่ยวนำนะครับตรงนี้ให้ลงมา10เฮิรตซ์นานประมาณ40นาทีจนเสร็จโปรซิเดอร์คือผ่าคาตาแลกปุ๊บเนี่ยจากเบต้าเป็นอัลฟานะครับแล้วก็เรคคอร์ดนะครับวิธีการก็คือมีเป็น MP3 player นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ระหว่างที่ผ่าตัดนะฮะเสร็จแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับเดโมกราฟิกเนี่ยแบ่งออกเป็น3อาร์มนะฮะอาร์มแรกก็คือเอามาแปะเฉยๆแต่ว่าไม่เปิดเสียงอะไรเป็นคอนโทรลอันที่2เป็นดนตรีเฉยๆนะครับไม่ใส่ไบนาร์ลบีทอันที่3นี่เป็นดนตรีบวกไบนาร์ลบีทนะครับ3กลุ่มนี้เดโมกราฟิกดาต้าไม่ต่างกันนะครับ anxiety score ทั้ง2กลุ่มที่ฟังดนตรีชัดเจนแล้วว่าลดลงมาอย่าง significant เนาะแต่ตัวที่น่าสนใจก็คือตรงนี้ครับตรง heart rate เนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่ฟัง BB เนี่ยจะลดฮาร์ทเรทได้มากกว่ากลุ่มที่ฟังดนตรีเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นไบนาร์ลบีทมันคงมีเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับฟิสิโอโลจีซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ N เยอะนะครับ N 130 100กว่า110คนนะครับเป็นการศึกษาค่อนข้าง extensive แล้วก็ได้ไปนำเสนอหลายๆที่นะครับอย่างอื่นก็อันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ลองดูนะครับลองใช้คลื่นสมองอันนี้นะฮะคลื่นเสียงอันนี้ทุกท่านลองหลับตานะครับหลับตานะครับเดี๋ยวเราจะทำสัก15นาที20นาทีนะครับขอเวลาสัก15นาทีผมจะเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็จะใช้ relaxation therapy นะครับอย่างที่เราทำนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคพอได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินช่วยยกมือด้วยนะครับโน้นนะฮะได้ยินนะครับโอเคนะฮะครับลองหลับตาลงนะครับขณะนี้ทุกท่านนะครับค่อยๆหลับตาลงนะครับปล่อยความรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้จะทำให้เรามีพลังแห่งความรักเป็นพลังแห่งความรักให้กับตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นสร้างพลังแห่งความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองและผู้คนรอบข้างทำให้จิตใต้สำนึกของเรามีการเปลี่ยนแปลงมีพลังมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมีจินตนาการที่ดีเยี่ยมมีความจำที่เป็นเลิศมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมีความรู้สึกที่ดีกับคนรอบข้าง
เรารู้สึกดีกับคนรอบข้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใจของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจของเราเท่านั้นหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องขยายลำตัวขยายหายใจออกท้องยุบลำตัวยุบปรับลมหายใจของเราให้ถูกต้องหายใจเข้าท้องขยายหายใจออกท้องยุบลำตัวยุบตัดความคิดความกังวลออกไปปล่อยจิตใจของเราให้เบาสบายปล่อยจิตใจของเราให้เบาสบายเบาสบายไปตามเสียงผ่อนคลายหัวไหล่แขนฝ่ามือนิ้วมือแผ่นหลังขาผ่อนคลายเท้าผ่อนคลายสมองเราขณะนี้ปลอดโปร่งขาของเรารู้สึกผ่อนคลายท้องของเรารู้สึกผ่อนคลายอวัยวะทุกส่วนของเราผ่อนคลายรู้สึกเบาสบายขณะนี้จิตของเราเบาสบายหายใจเข้าหายใจออกช้าๆหายใจเข้าหายใจเข้าเอาพลังแห่งความเมตตาที่ยิ่งใหญ่หายใจออกเอาความเหนื่อยล้าวิตกกังวลออกไปจากตัวเราความวิตกกังวลจงออกไปจากตัวเราอย่างหมดสิ้นเวลานี้ตัวของเรารู้สึกผ่อนคลายแขนไหล่ขารู้สึกผ่อนคลายลำคอใบหน้าอวัยวะทุกส่วนผ่อนคลายไม่มีความเครียดใดๆหลงเหลืออยู่ขณะนี้เราเดินอยู่ตามลำพังในท้องทุ่งเราสัมผัสพื้นดินอันนิ่มนวลได้ยินเสียงนกร้องพื้นหญ้าต้นไม้มีใบไม้มีความเขียวชอุ่มเราได้กลิ่นไอดินเราหายใจเอาความสดชื่นเข้าไปมีความแจ่มใสเข้ามาหายใจออกเอาความวิตกกังวลออกไปจากร่างกายของเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราเราเดินต่อไปเรื่อยๆตามท้องทุ่งที่มีต้นหญ้าเขียวขจีรู้สึกสบายใจรู้สึกเบาสบาย
มีความสุขที่สุดสดชื่นที่สุดผ่อนคลายที่สุดผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเวลานี้เราได้ยินเสียงนกร้องที่ไพเราะได้ยินเสียงลมพัดได้ยินเสียงใบไม้พลิ้วไหวเวลานี้คือดวงอาทิตย์สวยเจิดจ้าดวงอาทิตย์กลมโตไปต่ำลงกำลังจะรับขอบฟ้าขณะนี้ดวงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วท้องฟ้ามืดลงเรายังรู้สึกสบายหายใจเข้าเอาพลังแห่งความรักความเมตตาหายใจออกเอาความวิตกกังวลออกไปให้หมดเรามีความสุขที่สุดเราอยู่กับธรรมชาติปราศจากความวิตกกังวลมีแต่ตัวเรากับธรรมชาติแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปมากกว่าความรักเองและผู้อื่นกายเบาสบายขณะนี้เรากำลังลอยค่อยๆจมลึกลงเราถูกล้อมด้วยทะเลแห่งความรักและความเมตตาสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าพลังอันยิ่งใหญ่ของความรักและความเมตตาเหล่านี้ให้อภัยผู้อื่นมีเสน่ห์ไม่มีความกังวลใดๆห้าสี่สามสองหนึ่งทุกอย่างกลับกลายมาเป็นสิ่งดีๆขณะนี้เราค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาด้วยความสบายใจกล้ามเนื้อยังคงผ่อนคลายเรากำลังตื่นขึ้นตื่นขึ้นกลับทุกท่านครับโอเคไม่รู้หลับกันหมดเลยยังก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะซึ่งเอาไปใช้ได้ถ้าจะใช้อย่างจริงๆจังๆนะครับแต่จริงๆแล้วก็จริงๆก็ถ้าอยากจะฟังเพลงก็ฟังเพลงที่ชอบนะครับแล้วก็ส่วนพวกนี้คลื่นเสียงอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฟังก็ลองหามาฟังดูก็ได้นะครับใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตก็มีเยอะเหมือนกันในแอปพลิเคชันก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับเราก็เลือกความถี่ตามที่เราต้องการครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ sound therapy หรือว่าการใช้คลื่น binaural beatจริงๆมันจะมีคลื่นเขาเรียกว่าโมโนรอบีดอีกนะครับก็คือไม่ต้องมาตัดกันแต่ว่าเขาตัดเป็นคลื่นให้เสร็จหรือว่าไอโซโครนิกโทนอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีรายละเอียดอีกแต่ว่าที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วก็พูดกันบ่อยๆก็คือไบนอรัลบีด
นะครับไบก็คือ2 neural ก็คือหูนะครับก็คือเป็นการฟังเสียงผ่าน sharing frequency 2ความถี่ที่ต่างกันแล้วมามีผลต่อสมองครับก็อันนี้ก็คือนะฮะอันนี้ที่เชียงใหม่ก็ได้ทำอีกแบบหนึ่งก็คือเราเรียกว่า super imposed binaural beat ก็คือแทนที่เมื่อกี้นะครับเราจะเอาคลื่นแค่2แทร็กที่ความถี่ต่างกันแต่เราขอความกรุณาจากครูแอดนะครับก็คือศิลปินล้านนาเนี่ยช่วยผลิตเป็นดนตรีพื้นเมืองล้านนาแต่ว่าแยกแทร็กให้เรานะครับก็คือสล้อซอซึงนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเราเอาดนตรีไทยล้านนามาทำนะฮะก็คือแทร็กพวกนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสล้อหูซ้ายกับสล้อหูขวาก็จะความถี่ต่างกันเล็กน้อยนะครับด้วยวิธีนี้เองก็จะทำให้ความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ได้เกิดจากเฉพาะเสียงความถี่แบบเป็น constant track แต่ว่ามันจะเป็นความถี่ของทุกครึ่งชิ้นดนตรีซึ่งน่าจะ enhance ผลนะฮะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้เอาไปทดลองกับนักศึกษานะครับเขาได้จัดทำห้องเรียกห้องบำบัดความเครียดขึ้นมานะแล้วก็จากนั้นก็เราก็ได้ผลิตสื่อที่เราเรียกว่า audio visual นะครับซึ่งก็จะมีไฟกระพริบอย่างที่บอกนะฮะมีปุ่มต่างๆเนี่ยเวลาเราฟังไปด้วยเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบนะฮะบริเวณนี้นะฮะตรงนี้มันก็จะพริบแต่บางทีถ้าจะใช้กับวัยรุ่นเพลงลักษณะนี้ก็อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะฮะก็จะอนาคตก็จะทำในลักษณะอื่นๆต่อไปในเพลงที่เป็นเพลงป๊อปเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็มีการศึกษาอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วก็คือเช่นกันฮะเราก็ดูว่าไอ้เพลงดนตรีล้านนาอย่างเงี้ยเป็นยังไงเราก็เก็บข้อมูลนะครับให้ฟังทั้งหมด30นาทีแล้วก็ดึงเอาช่วง5นาทีแรกออกมานะครับแล้วก็5นาทีที่ฟังไปช่วงกลางๆแล้วก็มาดูขึ้นสอสมองนะครับเราก็พบว่าอันนี้เราเห็นว่านี่คือเบต้าเวฟใช่ไหมฮะอันนี้คือแกมมาเวฟไออัลฟาเวฟเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีดิวเรชันที่ค่อนข้างจะถี่ขึ้นในทุกมอนทาจนะครับของ EEG นะก็ทั้งหลายทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของดนตรีเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อรีแลกเซชันนะครับแล้วก็มีความเป็นไซเอนทิฟิกด้วยมันไม่ใช่ว่าฟังเพลงว่าเป็นแค่ศิลปะหรือเป็นอาร์ตอย่างเดียวนะฮะอยากจะให้มองว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นดิจิตอลมิวสิกดิจิตอลเมดิซินได้ด้วยนะก็ไม่ทราบว่ามีคำถามไหมครับทางครับถ้าไม่มีคำถามก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไปแล้วก็ถ้าเพลงเหล่านี้ถ้าอยากได้ติดต่อมาที่เลขาภาควิชาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งให้ครับทางไลน์กรุ๊ปก็ได้นะครับครับถ้ามีคำถามเชิญเลยนะครับอาจารย์ผมเห็นไม่ค่อยชัดดีครับอาจารย์ครับแผ่นเพลงเซอร์ซาวด์ซีลาปีเวอร์ชัน 1.0 นี่ครับเราสามารถขอได้ที่ไหนครับอ๋อที่เลขาครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งได้เลยนะครับส่งอีเมลมาที่ผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ของ Google Drive ให้ครับได้ครับอาจารย์ครับครับเมื่อกี้ก็ฟังเสียงเข้าใจเลยครับหลับเลยฮะเพราะว่าเพลงทำมองนี่มันทำให้รีแลกซ์เดสเซชันได้ดีมากนะครับ
หลับเป็นหลับจริงๆด้วยครับก็ครับมันมีหลายส่วนเนาะลองมันมีทั้งหมด6เพลงนะครับลองเลือกฟังดูแล้วก็จริงๆเวอร์ชั่น1ที่เราทำค่อนข้างจะหนักไปทางด้านของเสียงดนตรีที่อาจจะเป็นลูปฟังแล้วมันเหมือนอาจจะเป็นเหมือนเพลงประกอบภาพยนตร์เอเลี่ยนนะแต่ชุดต่อไปเนี่ยมันจะมีความเป็นเปียโนอะไรมากขึ้นนะครับคืออันนั้นเราคิดว่าเราจะใส่ความเป็นไบนอรัลบีทเข้าไปเต็มที่มันก็เลยอาจจะฟังดูอาจจะถ้าถามจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นะฮะจากการสำรวจอันนี้ก็ลองฟังมาหลายคนละเขาก็บอกว่าเพลงมันเหมือนอะไรไม่รู้นะฮะเสียงเหมือนเอเลี่ยนนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันทำชุดต่อๆไปได้ครับก็สามารถปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับคือในอนาคตของทางเชียงรายจะมีเกี่ยวเรื่องนักศึกษาแพทย์นะฮะที่เราจะใช้โปรแกรมมิวสิกเทอราปีในการที่จะบำบัดนักศึกษาแพทย์ถัดมาใช้ในการที่จะดูแลตัวเองในการจิตใจครับต้องขอเชิญอาจารย์วิทยากรรับเชิญในคราวหน้าอีกทีหนึ่งในการที่ได้ครับชั่วโมงคลาสที่นักศึกษาแพทย์ได้นะครับอาจารย์จะใช้วิธีการนี้หรือว่าถ้ามีปฏิบัติด้วยจะดีครับเพราะพวกนี้ถ้าเราไม่ลองจัดเซสชั่นอะไรเงี้ยก็จะมันจะเหมือนทฤษฎีอ่ะมันต้องลองปฏิบัติดูเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทางเราก็จะมีทีมของกลุ่มดนตรีบำบัดอยู่ซึ่งจะไปช่วยๆกันได้ครับอันนั้นยินดีเลยครับโอ้ครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าทางนี้ก็ทำเองผู้บริการศูนย์แพทย์ก็มาฟังด้วยกันก็ท่านก็รับเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับการเอาดนตรีบำบัดมาช่วยนักศึกษาแพทย์ที่มาใช้กันรีแลกซ์ต่างๆนะครับครับเวลาเขาเครียดอะไรเงี้ยเขาก็เปิดฟังได้หรือว่าอาจจะทำห้องสักห้องหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เขาสงบลงเพราะบางทีต้องยอมรับนะบางคนเนี่ยคือจิตเขาฟุ้งนะฮะแล้วก็บางทีอาจจะเพี้ยนได้เลยถ้าเรียนแพทย์เนี่ยเห็นมาหลายคนละถ้าควบคุมไม่ดีนะฮะคือเครียดมากเกินไปนะครับแล้วก็มุ่งหวังมากเกินไปบางทีก็มีหลายวิธีนะช่วยๆกันกีฬาก็อีกเรื่องนะครับนอกจากเรื่องดนตรีแล้วเรื่องกีฬาก็ช่วยได้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สนใจนะครับเสียงหายไปละต้องขอบคุณอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับครับโอเคครับขอเชิญอาจารย์ทีมนะครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ